อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูซอฟต์คุกกี้ลูกปัดล้านสีมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มจากผสมแป้งอเนกประสงค์ตราโกบผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเข้าด้วยกันเติมเนยสดเนยขาวและน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันดีเติมไข่ไก่และกลิ่นวานิลาตีผสมจนเข้ากันใส่แป้งที่ผสมไว้ตามด้วยลูกปัดน้ำตาลตีต่อจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันใช้ที่ตักไอศกรีมตักเนื้อคุกกี้วางลงในภาชนะที่มีลูกปัดน้ำตาลรองไว้แล้วกดบริเวณหน้าคุกกี้ให้ติดลูกปัดน้ำตาลเรียงใส่ถาดอบที่ถ่ายด้วยเนยขาวนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นำออกจากเตาอบแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะกับเมนูซอฟต์คุกกี้ลูกปัดล้านสีแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ